ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสื่อโทรทัศน์และวิทยุขณะนี้ก็คือโฆษณาที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายและมีแนวโน้มเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคแต่ละปีมีเม็ดเงินสะพัดในตลาดโฆษณาเหล่านี้มากถึง 5,000 ล้านบาทแต่หลังจากมีกสทช.มาเพื่อกำกับดูแลคุณภาพการผลิตรายการด้านกระจายเสียงแล้วรวมไปถึงการขับเคลื่อนของภาคส่วนต่างๆที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาก็อาจทำให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อเหล่านี้และมีโอกาสร้องเรียนได้อย่างจริงจังมากขึ้นติดตามรายงานจากคุณพัทรพรตันงามค่ะอยากจะดูดวงอาจารย์แหม่มรหัสจักรวาลนะคะมะเขือเผานะนกเขาไม่ขันนะตัวอย่างโฆษณาสินค้าประเภทต่างๆในทีวีดาวเทียมหลายช่องที่สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนำมาสะท้อนให้เห็นถึงการผลิตรายการที่มีเนื้อหาสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายทำให้ประชาชนหลงเชื่อแต่ยังไม่มีหน่วยงานใดกำกับดูแลหรือกำหนดความผิดอย่างจริงจังมีเดียมอนิเตอร์มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษาเปิดผลศึกษาวิจัยการโฆษณาเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไสยศาสตร์ประเด็นเพศสุขภาพและความงามในทีวีดาวเทียมที่อยู่ในข่ายสุ่มเสี่ยงต่อการทำให้ประชาชนหลงเชื่อและจูงใจให้ประชาชนซื้อผลิตภัณฑ์แม้ขณะนี้จะมีกรมศาสนาแต่ก็ยังไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการโฆษณาขายวัตถุมงคลหรือพิธีกรรมทางไสยศาสตร์โฆษณาขายสินค้าด้านสุขภาพและความงามที่มักอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงและแม้ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การอาหารและยาได้ดำเนินคดีสินค้าหรือรายการที่โฆษณาในทีวีดาวเทียมแล้ว7รายการแต่ปัจจุบันยังมีสินค้าจำนวน5ใน7รายการนี้ที่ยังโฆษณาสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายในฐานความผิดเช่นเดียวกับที่เคยถูกดำเนินคดีไม่ต่างจากโฆษณาทางเพศที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการสร้างทัศนคติความเป็นชายและวนเวียนอยู่กับกิจกรรมทางเพศจนละเลยมิติด้านอื่นสิ่งเหล่านี้ยังรอคอยการแก้ปัญหาทั้งจากกสทช.องค์การอาหารและยาการเรียนว่าเรื่องการโฆษณาเนี่ยถ้าจะเห็นในโทรทัศน์วีทีวีดาวเทียมก็ดีวิทยุก็ดีเนี่ยการเรียนว่าร้อยละเกือบ 90% เป็นเรื่องผิดพันเกี่ยวกับสุขภาพปัจจุบันโทรทัศน์ดาวเทียมของไทยนั้นรับสัญญาณผ่านดาวเทียมจากไทยคมจำนวน160ช่องในจำนวนนี้มี60ช่องที่มีโฆษณาสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายใน4ประเภทขณะที่เม็ดเงินที่สะพัดในตลาดโฆษณาเฉพาะสินค้าเหล่านี้ในทีวีดาวเทียมมีมูลค่าประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่ามากๆพอกับเม็ดเงินโฆษณาทั้งหมดในทีวีดาวเทียมซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจต้องให้บริษัทไทยคมร่วมแก้ปัญหาดาวเทียมไทยคมเป็นใครก็เป็นคนที่ได้สัมปทานจากรัฐใช่ไหมครับ200ช่องที่ออกอากาศกันอยู่ตรงนี้การออกอากาศทุกคนนะครับทุกรายการได้ออกอากาศเนี่ยก็ต้องไปเช่าช่องสัญญาณจากไทยคมจริงๆเวลามีปัญหาเรื่องพวกนี้เนี่ยนะมันง่ายมากเลยถ้าสมมติว่ากสทช.ชี้ว่าช่องไหนมีปัญหาก็สั่งให้ไทยคมปิดจบไหมครับมันง่ายจะตายไปเพราะว่าถ้าปิดที่ไทยคมจานดาวเทียมสีดำสีแดงสีเหลืองสีเขียวทั้งหมดรับไม่ได้ทั้งหมดเคเบิลทีวีก็รับต่อมาไม่ได้ปิดที่ต้นต่อจบปัญหาทุกอย่างในฝากฝ่ายกำกับทางกสทช.ทั้งพันเอกณทีสุกลรัตน์และนางสาวสุพิญญากลางนรงค์ต่างยืนยันว่าอยู่ระหว่างการกำหนดกฎกติกาและออกใบอนุญาตเพื่อจะได้กำกับอย่างเต็มที่แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าผู้ประกอบการรายใดที่ไม่ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาเหล่านี้ก็อาจพิจารณาออกใบอนุญาตให้ได้โดยง่ายกว่ารายที่ถูกร้องเรียนนอกจากนี้ยังมีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของกสทช.ที่จะมาทำหน้าที่ดูแลอย่างจริงจังในระยะยาวพัทราพรตันงามไทย PBS รายงาน